สวัสดีครับวันนี้พบกับ Trust Me IT ครั้งหนึ่งนะครับสาระ IT ที่ใช้งานได้จริงนะครับในหลายๆคนนะที่ใช้โทรศัพท์จะเจอปัญหาปุ่มแตะสัมผัสเนี่ยมันจะมีแบบเวลาเราแตะมันจะมีเป็นลูกกลมๆขึ้นนะครับบางคนอาจจะทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันหนืดมือขึ้นหรือบางครั้งรู้สึกว่ามันมีปัญหาว่าอยากจะปิดทํายังไงเนาะผมมาแนะนําวิธีสั้นๆทําง่ายภายใน2นาทีเลยนะครับอย่างแรกเข้ามาในส่วนของการตั้งค่านะครับปิดลูกกลมๆเนี่ยแล้วก็มาเลือกในส่วนของเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับสำหรับรุ่นนี้ให้เลือกไปหานะครับแต่ละรุ่น Android แต่ละรุ่นเนี่ยเข้าไม่เหมือนกันแต่ว่าคำไปเหมือนกันได้คือถ้าหาคำว่าเวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน Android หรือเวอร์ชันเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้มันจะมีคำว่าหมายเลข build เนาะเนี่ยแตะตรงนี้5ครั้งนะครับจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับเมื่อแตะไว้แล้วเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเปิดไว้แล้วนะครับแตะอย่างเงี้ย5ครั้งตรงหมายเลข build นะครับเมื่อเสร็จแล้วย้อนกลับมาตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็มาเลือกตั้งค่าระบบนะทีนี้มันก็จะมีเลื่อนไปเกือบล่างสุดจะมีคำว่าตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะทีนี้เราก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนหานะครับมันจะอยู่กลางๆเกือบล่างสุดเลยแหละนะครับประมาณกลางๆนะทีนี้มันจะมีคำว่า input นะโหมดคำว่า input แสดงการแตะเนี่ยให้เปิดหรือปิดนะครับบางตัวมันเปิดไว้เนี่ยเวลาเราแตะสังเกตเห็นไหมครับมันจะเป็นกลมๆเนี่ยนะครับจุดกลมๆนะครับถ้าเรารำคาญไอ้จุดกลมๆพวกนี้ก็ให้ปิดซะนะจะจุดกลมๆเวลาเราแตะมันก็จะหายไปเป็นเวลาเราทัดไม่มีขึ้นละนะครับก็สามารถทำได้นะทวนกันอีกครั้งเข้าตั้งค่านะครับแล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์เนาะไปในส่วนของเวอร์ชันนะครับนะหมายเลขบิวแตะนี้5ครั้งเมื่อเปิดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็แบ็กกลับมาที่ตั้งค่าอีกครั้งแล้วก็เลื่อนในส่วนของคันตั้งค่าระบบแล้วก็เลื่อนไปเกือบล่างสุดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปนะครับเลื่อนหานะครับประมาณอยู่ตรงกลางๆนะครับมันจะมีคำสั่ง input แสดงการแตะนะครับให้เปิดหรือปิดตามที่เราต้องการนะครับสำหรับบางคนที่มันขึ้นแสดงการแตะเป็นอัตโนมัติแล้วเราลำคาหรืออยากจะปิดเนี่ยก็แก้ไขด้วยวิธีนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆหากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ